าน้ำตาลระหว่างกัมพูชาและสหภาพยุโรปที่ทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลในกัมพูชาเติบโตอย่างมากในขณะนี้กลับทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเมื่อมีการเรียกร้องจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาให้ประชาชนชาวยุโรปไม่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากกัมพูชาเพราะอ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาลนั้นส่วนมากมาจากที่ดินที่เจ้าของไร่ยึดมาจากเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรมโดยในขณะนี้ภาคการเกษตรของกัมพูชาเกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินอย่างรุนแรงส่งผลให้เกษตรกรหลายพันคนต้องหันไปรับจ้างตามไร่อ้อยของผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพด้วยค่าแรงประมาณ47บาทต่อวันเท่านั้นกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม Greenpeace สวมหน้ากากและแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อคัดค้านแผนการสร้างเหมืองถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซียบนเกาะชวาซึ่งจะเป็นเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายอาริฟฟิยันโตตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วงกล่าวว่าการสร้างเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่บริเวณใกล้ชายฝั่งจะทำให้เกิดมลพิษปริมาณมหาศาลและที่สำคัญจะทำให้ของเสียและสารเคมีปนเปื้อนในทะเลและทำลายระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงและชุมชนชาวประมงบริเวณชายฝั่งอีกกว่า 10,000 คนด้วยอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียเคยให้คำมั่นต่อนานาชาติว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง26%ภายในปี2563หากโครงการสร้างเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่เดินหน้าและประสบความสำเร็จจะถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อเป้าหมายดังกล่าวนักเรียนเวียดนามที่เพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 1.4 ล้านแสนคนเข้าร่วมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย125แห่งทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามเปิดเผยว่าในปีนี้มีจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยลดลงจาก 900,000 กว่าคนในปีที่แล้วเหลือเพียง 870,000 คนคิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง 4.12% สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีนี้คือมหาวิทยาลัยที่เน้นสาขาด้านเทคโนโลยีมีผู้เข้าสอบคิดเป็น70%ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมดซึ่งถือว่าลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยส่วนมหาวิทยาลัยที่เน้นสาขาด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจมีผู้เข้าสอบเพียง50%ของจำนวนผู้สมัครสอบเท่านั้นซึ่งมีผู้วิเคราะห์ว่าจำนวนดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงภาคเศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบันที่มีผู้จบการศึกษาในด้านนี้เป็นจำนวนมากและเริ่มอิ่มตัวในตลาดแรงงาน